เผยปัจจัยลูน่าคลาสสิกจะกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับตจอาขับสุ่คลิปโตท็อครับกับผมแซคธุรกิีครับผมเจอกันแบบนี้ครับทุกวันเวลา8ปดโมงเช้าครับตามเวลาประเทศไทยครับผม,มารายงานจาก a อดิเล d เซา u t ออสเตรเลียครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะฮะที่จะตามข่าวสารคริปโตเคนซีครับผ่านทางคริปโตทอปแล้วก็ ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวครับเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกครับนะหรือว่าเจ้าเหรียญลูน่าที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมีนักวิเคราะห์ชื่อดังครับเดวิดกอสเทนนะครับเผยซึ่งปัจจัยที่ราคาลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งครับผมนายเดวิดกอสเทนครับผู้ก่อตั้งกอสเทนมีเดียเชื่อว่า LUNC นะฮะหรือว่าลูน่าคลาสสิกครับ จะไม่เป็นบ่อนการพน,นันแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งครับหากชุมชนหาทางที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างถูกกฎหมายนะครับกอสเตนเนี่ยบอกว่าเหรียญลูน่าคลาสสิกเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับบ่อนพนันครับที่จะมีคนที่เสียเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้เยอะมากๆนะฮะอตะลอดเวลานะครับ เหมือนกับเกมเก้าอี้ดนตรีครับที่จะมีแค่บางคนเท่านั้นครับที่ได้นั่งเก้าอี้ครับผมและบางคนก็จะไม่ได้อะไรเลยครับเขาเสริมว่าลูน่าคลาสสิกนะครเพิ่งจะได้รับความนิยมหลังจากการล่มสลายของโปรเจกต์เทอร์ลครับโดยมันเนี่ยถูกใช้นะฮะเป็นบ่อนพนันเพื่อสร้างไรายได้อย่างรวดเร็วครับในทวิตล่าสุดของนายเดวิดกอสเทนครับบอกว่า ดูน่าคลาสสิกเนี่ยเป็นของชุมชนครับไม่ใช่ของนายดูคอนแล้วก็เครื่องหนึ่งเนี่ยเข้าไปหามันเพื่อใช้เป็นบ่อนพนันครับและอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยคือผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการล่มสลายของโปรเจกต์เทอรล่าครับและเขาเชื่อว่ามันจะกลับมาอีกครั้งครับได้เลยนะหากชุมชนเนี่ยหาทางที่จะใช้ประโยชน์กับมันอย่างถูกกฎหมายครับหลังจากการล่มสลายของโปรเจกต์เทอรล่าครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับเชนดั้งเดิมของเทอรล่าเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทอรล่าคลาสสิกครับแล้วก็28พฤษภาคมครับ ก็ได้ทำการเปิดตัวเทอรล่า2.0ครับเพื่อรองรับการใช้งานใหม่ในอนาคตภายใต้ชื่อเทอรล่าครับส่วนเหรียญของเชนเก่าก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น LUNC ครับผมนายวิลเชนครับอดีตนักพัฒนาโปรเจกต์เทอรล่าครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นสำคัญว่าใครคือวานดของเหรียญลุน่าคลาสสิกครับแล้วใครคือผู้ควบคุมเครือข่ายครับและชุมชนมีความเป็นเจ้าของโปรเจกต์มากน้อยเพียงใดและเขายังบอกอีกว่า มันเป็นเรื่องยากครับที่จะดึงดูดให้โปรเจกต์ต่างๆนมาสร้างบนเทอร่าคลาสสิกครับจนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนที่คุมเกมนี้อยู่ลิงของเทอร่าครับทั้งลูน่าคลาสสิกแลวก็ลูน่านะต่างเขาจะรับผลกระทบจากข่าวล่าสุดของนายดูควอนซีอของเทอร่าครับที่ทางตำรวจสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าเขาไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วครับผมอา้าวหายอีกแล้วหรอครับแหมดูคอนนี่แหมต้องบอกว่าชิ่งเก่งเหลือเกินนะครับผมก็ มันคือโปรเจกต์ที่ทําให้หลายคนเจ็บปวดมากๆนะครับแต่ว่าหลายคนยังคงมีความหวังเกี่ยวกับเจ้าเทอร์ล่าหรือว่าเจ้าลูน่าคลาสิกอยู่นะฮะยังไงก็หวังว่าเออแม้ว่าคุณจะมีความหวังนะแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยทุ่มเทกับมันจนเกินไปนะครับโอเคมีติดไว้บ้างนะหวังหวังว่ามันจะมีการพลิกอะไรบางอย่างได้ในอนาคตแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปทุ่มเทอะไรเกินไปเพราะว่า โปรเจกต์นี้มันก็ค่อนข้างแปลกๆแ,แล้วก็คุ้มเคือมากๆนะครับแต่อย่างที่เดวิดคอสเทนพูดมันก็ถูกครับที่ว่ายิงอํานาจของการการให้ราคากับเจ้าเหรียญพวกนี้เนี่ยที่เป็นเหรียญดิจิตอลเนี่ยมันอยู่กับชุมชนนะฮะมันไม่ได้อยู่กับใครเลยมันอยู่ที่ชุมชนผู้ใช้ถ้านํามาใช้อย่างถูกต้องได้ นะฮะมีการใช้งานจริงเนี่ยราคาเหรียญก็อาจจะกลับมาได้เช่นกันในอนาคตนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเป็นหนึ่งข้อมูลในการตัดสินใจก็แล้วกันเผื่อคุณอยากจะเป็นนักลงทุนครับในลูน่าหรือว่าลูน่าคลาสสิกนะครับโอเคหวังว่าข่าวดีจะเป็นประโยชน์กนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเป็นทางการได้ด้วยการกดปุ่มจอยฮะเปเปแบบรายเดือนครับเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์เอ็กซ์คลิแฟนก็ได้นะครับ ก็เลือกเอาได้เลยนะฮะอยากโอนเป็นเงินบาทก็ mm. ได้ง่ายๆเลยฮะที่ t r u e Money w a l l e t แล้วก็ที่ K bank นะครับ, k รบอยากโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้เช่นกันนะเลื่อนไปใต้คลิปนี้ครับมี l e t เ d d r e ด s ให้ไว้แล้วนะครับ Copy แล้วก็โอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง S a c k ์คอมพได้ครับแค่คุณกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งครับกดแค่หนึ่งครั้งพอใครไม่เคยกดกดได้เลยใครเคยกดแล้วอยากกดซ้ำนะครับผมรับรองว่าไม่พลาดคอนเทนต์อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คครราววหน้สสััดีบ